สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะมาแล้วนะคะกับ Daily Well Podcast อัปเดตมุมมองการลงทุนรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายนค่ะรัสเซียเผยวัคซีนสปุตนิกวีมีประสิทธิภาพ 92% ป้องกันโควิด-19 โดยที่ทางรัสเซียนะคะเขาก็ออกมาเผยถึงผลการทดลองของสปุตนิกวีว่ามีประสิทธิภาพ 92% ในการป้องกันโควิด-19 ค่ะซึ่งผลการทดลองดังกล่าวนะคะมาจากการทดลองต่ออาสาสมัครจำนวน 16,000 รายที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปทั้งหมด2เข็มและการทดลองดังกล่าวนะคะก็ยังคงดำเนินต่อไปอีก6เดือนโดยรวมคาดว่าจะมีอาสาสมัครทั้งสิ้น 40,000 รายค่ะซึ่งนายปูตินเองนะคะเขาก็ออกมาบอกว่ารัสเซียเตรียมอนุมัติการจดทะเบียนวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นตัวที่3ของประเทศแล้วค่ะด้วยถ้อยแถลงของนายปูตินดังกล่าวนะคะก็มีขึ้นหลังจากที่ผลการทดลองวัคซีนของอีก2บริษัทนั่นก็คือ Pfizer Inc แล้วก็ BioNTech ที่ออกมาแถลงว่าผลการทดลองของพวกเขาทั้งคู่มีประสิทธิภาพมากกว่า 90% รัสเซียก็เลยบอกว่าแต่สปุตนิกวีเนี่ยมีประสิทธิภาพถึง 92% เลยนะอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ต้องมาตามต่อค่ะว่าในเรื่องของวัคซีนเนี่ยจะเป็นยังไงใครจะผลิตออกมาแล้วใช้ได้ก่อนการมีประสิทธิภาพมากกว่ากันนะคะยังอยู่กันที่เรื่องของวัคซีนค่ะสำหรับข่าวใหญ่ในวอลสตรีทเมื่อวานนี้นะคะน่าจะหนีไม่พ้นการที่คุณอัลเบิร์ตเบลล่าผู้ที่เป็นทั้ง CEO และก็แชร์แมนของบริษัทไฟเซอร์ได้เทขายหุ้นของบริษัทตัวเองออกมาหลังจากที่ราคาหุ้นนะคะได้พุ่งสูงไปกว่า 15% ค่ะทำให้วอลสตรีทนะคะตั้งคำถามว่าการที่ CEO เขาออกมาขายหุ้นแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้ววัคซีนไม่ได้ดีจริงอย่างที่โฆษณาไว้หรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่เรายังไม่รู้หรือเปล่าคือจริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าการที่ผู้บริหารของเขาจะมาเทขายหุ้นของตัวเองก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญว่าในขณะที่เขาประกาศขายไปจำนวน 100,000 กว่าหุ้นเนี่ยเป็นช่วงที่ราคาเนี่ยสูงสุดพอดีแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่EVP ของบริษัทก็เทขายหุ้นออกมาในเวลาเดียวกันอีกจำนวน 40,000 กว่าหุ้นแล้วก็ขายได้ในราคาเฉลี่ยที่สูงสุดเหมือนกันก็คือ 41.94 เหรียญเช่นเดียวกันเลยนะคะแต่ถึงแม้ว่าคุณอัลเบิร์ตเบลล่านะคะเขาจะขายออกไปถึง 100,000 กว่าหุ้นก็ตามแต่เขาก็ยังถืออยู่ในมือนะคะอีก 80,000 กว่าหุ้นซึ่ง 80,000 กว่าหุ้นนี้นะคะก็ได้มีรายงานจากนักวิเคราะห์ออกมาว่าเป็น9เท่าของเงินเดือนของเขาซึ่งถ้าถามว่า9เท่าของเงินเดือนของเขาเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะจากรายงานค่ะในเดือนเมษายนปี2019เงินเดือนของคุณโรเบิร์ตอัลเบล่านะคะเขาอยู่ที่ 1,650,000 ดอลลาร์ต่อเดือนซึ่ง9เท่าของเงินเดือนของเขาเนี่ยก็อาจจะคิดเป็นเงินประมาณ15กว่าล้านดอลลาร์นะคะก็ยังถือหุ้นอีกเยอะเลยเราก็ต้องตามต่อค่ะซึ่งไม่ว่านะคะการเทขายหุ้นของ CEO ในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาบอกว่าเป็นแผนที่เตรียมเอาไว้แล้วว่าจะต้องทำอย่างนี้แต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะแค่ทำแผนตัวเนี้ยเร็วขึ้นกว่าเดิมซึ่งไม่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่จริงแท้อย่างไรแต่สิ่งที่ตลาดสิ่งที่เราคาดหวังกันก็คือยังไงก็ตามเนี่ยก็ขอให้วัคซีนเนี่ยนะคะออกมาใช้ได้จริงๆอยากให้เป็นดังแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่เขาพูดกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะจากข้อมูลของ Worldometer นะคะระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกได้พุ่งสูงไปถึง52ล้านรายและยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เกือบที่จะ1ล้าน3แสนรายเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งสหรัฐอเมริกานะคะยังครองแชมป์ในการมีผู้เสียชีวิตและก็ผู้ติดเชื้อสูงสุดในโลกตามมาติดๆด้วยอินเดียค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าใครยังไงก็ขอให้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยถูกผลิตออกมาได้จริงๆในเร็ววันนะคะเรามาดูกันที่ฝั่งตลาดหุ้นกันบ้างค่ะว่าตอบรับยังไงนะคะตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ค่ะแม้ว่าดาวโจนส์นะคะจะปรับตัวร่วงลงมาหลังจากที่แรลลี่จากกันเนี่ย2วันต่อเนื่องแล้วหลายคนเนี่ยลุ้นเลยค่ะว่าจะไปถึง 30,000 หรือเปล่านะคะและสุดท้ายก็คือไปต่อไม่ไหวลงมา23จุดโดยปิดที่ระดับ 29,397.63 จุดนะคะขณะที่ความน่าสนใจค่ะอยู่ที่ S&P 500กับ Nasdaqโดยที่ S&P 500เนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็คือไปแตะระดับที่สูงสุดนับตั้งแต่2กันยายนเลยนะคะโดยปิดที่ระดับ 3,572.66 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.77% ขณะที่ Nasdaq ค่ะถ้าเรายังจำกันได้นะคะ2วันก่อนหน้านี้หุ้นเทคโดนเทขายอย่างหนักเลยทีเดียวหลายคนก็กังวลว่าเกิดบับเบิ้ลหรือเปล่าจะไปต่อไหวไหมนะ
และเมื่อคืนนี้นะคะ Nasdaq ก็ทำสถิตินะคะในการที่พุ่งสูงไป 2% นะคะโดยเพิ่มขึ้นมา200กว่าจุดค่ะปิดที่ระดับ 11,786.43 จุดนั่นเองนะคะทางฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปก็ปิดบวกเมื่อคืนนี้ค่ะโดยปิดปรับตัวขึ้นเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วนะคะปิดที่ระดับ 388.56 จุดเพิ่มขึ้นมา 1% กว่าค่ะทางด้านสัญญาณน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กนะคะปิดเพิ่มขึ้น9เซนต์นะคะโดยปิดที่ระดับ 41.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนื่องจากยังคงได้รับแรงหนุนจากความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนรวมไปทั้งรายงานในเรื่องของสถาบันปิโตรเลียมอเมริกานะคะที่ออกมาบอกว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเนี่ยลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนทางด้านสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กได้ติดลดลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้นะคะโดยได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์นอกจากนี้การที่ตลาดหุ้นสหรัฐยังอยู่ในทิศทางที่สดใสโดยเฉพาะดัชนี Nasdaq ที่พุ่งขึ้นมากกว่า 2% ก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยเทขายทองคำออกมานะคะโดยที่สัญญาทองคำเมื่อวานนี้นะคะปิดที่ระดับ 1,861.6 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะส่วนฝั่งบ้านเรานะคะตลาดหุ้นไทยก็ยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้นะคะปิดบวก 4.10 จุดที่ระดับ 1,345.34 จุดวอลลุ่มยังคงหนาแน่นค่ะแล้วก็มีฟันโฟลไหลเข้ามามากเลยทีเดียวนะคะทำให้ในช่วงนี้เนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราก็เลยยังคงสีเขียวสดใสเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังคงแนะนำนะคะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยติดตามในเรื่องของการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็อยากให้ติดตามในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศต่างๆอย่างตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐที่จะออกมาในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยค่ะด้านตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่ก็ปรับตัวขึ้นนะคะโดยที่ Nikkei ค่ะปิดที่ระดับ 25,349.60 จุดเพิ่มขึ้นมากว่า400จุดเลยนะคะและเกาหลีใต้ค่ะดัชนี Composite นะคะก็เพิ่มขึ้น 1.35% ปิดที่ระดับ 2,485.87 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตกับฮั่งเส็งเนี่ยปิดลดลงเล็กน้อยจากแรงที่ขายทำกำไรนะคะโดยที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ระดับ 3,342.20 จุดและฮั่งเส็งปิดที่ระดับ 26,226.98 จุดค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะคะเรายังคงแนะนำให้ลงทุนในประเทศจีนเป็นหลักเลยค่ะจากแนวโน้มของเศรษฐกิจการเติบโตของภาคธุรกิจทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวนะคะกองทุนที่เราแนะนำนะคะยังคงเป็น KFA China และก็ Principal CHEQ ในขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของวัคซีนก็ทำให้เกิดการโยกย้ายเซกเตอร์ในการลงทุนออกจากหุ้นกลุ่มเติบโตเช่นกลุ่มของเทคโนโลยีนะคะไปยังหุ้นกลุ่มวัฏจักรเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะปัจจัยดังกล่าวก็ยังคงไม่แน่นอนค่ะเพราะว่าในเรื่องของวัคซีนเนี่ยก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ต้องดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บรักษาวัคซีนอุณหภูมิวัคซีนปริมาณการผลิตค่ะขณะที่ความเสี่ยงของเรื่องการปิดเมืองแล้วก็การเร่งตัวขึ้นของผู้ติดเชื้อเนี่ยยังมีอยู่นะคะเรายังคงมองว่าธุรกิจต่างๆจะมีลักษณะเป็นตัวเคค่ะที่มีทั้งผู้ที่ฟื้นตัวไวแล้วก็ผู้ที่ไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้นะคะยังคงเน้นให้ลงทุนในหุ้นกลุ่มที่สามารถเติบโตได้ต่อไปในอนาคตโดยเรามองเอาไว้ที่2หุ้นกลุ่มหลักเลยนะคะก็คืออีคอมเมิร์ซนะคะและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคลาวด์คอมพิวติ้งโดยเรายังคงแนะนำ 1G.com แล้วก็ Principal G.Cloud ค่ะและนี่คือทั้งหมดของ Daily Well Podcast ประจำวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับพวกเราทีม Well Advisory ธนาคาร CIMB ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ